คราวนี้นะฮะในโจทย์เรื่องความร้อนเนี่ยเรามักจะนำสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยมาเขียนเป็นแผนภาพหรือเขียนเป็นไดอะแกรมนะฮะว่าเราต้องดูก่อนสมมุติว่าโจทย์ต้องการว่าเราต้องการนะฮะหาความร้อนว่าความร้อนที่ใช้ในการเปลี่ยนน้ำแข็งอุณหภูมิลบ5องศาเซลเซียสเนี่ยไปเป็นน้ำที่ร้อนองศาเซลเซียสเนี่ยใช้ความร้อนทั้งหมดเท่าใดนะฮะก่อนอื่นเลยน้ำแข็งเนี่ยที่ลบ5จะต้องมาเป็นน้ำแข็งที่0องศาเซลเซียสทำไมต้องมาเป็นน้ำแข็งที่0องศาเซลเซียสเพราะที่0องศาเซลเซียสเป็นจุดนะฮะแยกแข็งหรือจุดหลอมเหลวนะฮะเพราะฉะนั้นน้ำแข็งเนี่ยจะต้องเปลี่ยนอุณหภูมิมาที่นะฮะจุดเยือกแข็งหรือจุดหลอมเหลวเพราะการเปลี่ยนสถานะเนี่ยจะเกิดขึ้นที่จุดเยือกแข็งหรือจุดหลอมเหลวนะฮะเพราะฉะนั้นความร้อนที่ใช้คือ Q เท่ากับ MC delta T นะฮะ C ต้องใช้ C ที่ในอยู่ในช่วงน้ำแข็งนะฮะโจทย์จะกำหนดมาให้ delta T คืออุณหภูมิสุดท้ายคือ0อุณหภูมิเริ่มต้นคือลบ5มันจะเป็น0ลบด้วยลบ5นะฮะส่วนเมื่อมันมาถึงจุดเยือกแข็งหรือจุดหลอมเหลวแล้วเนี่ยนะฮะน้ำแข็งนะฮะจะได้รับความร้อนเข้าไปนะฮะจะได้รับความร้อนเข้าไปแต่ใช้ความร้อนตรงนี้เนี่ยในการเปลี่ยนสถานะใช้ Q เท่ากับ ML นะฮะจะใช้ความร้อนในการเปลี่ยนสถานะนะฮะได้ Q เท่า ML เพราะฉะนั้นจะเปลี่ยนนะฮะจากน้ำแข็งเป็นน้ำนะฮะโดยใช้สูตรนี้นะฮะ Q เท่ากับ ML L คือใช้ความร้อนแฝงจำเพาะของการหลอมเหลวนะฮะต่อมาเนี่ยเมื่อเปลี่ยนสถานะเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็จะสามารถเปลี่ยนอุณหภูมิได้นะฮะตรงนี้โจทย์ต้องการเปลี่ยนเป็นน้ำที่ร้อยนะฮะเพราะสเตทนี้คือ Q เท่า MC delta T ใช้ C เนี่ยในช่วงของน้ำนะฮะ delta T ก็คืออุณหภูมิสุดท้ายคือ100ลบเริ่มต้นก็คือ0นะฮะเพราะฉะนั้นอยากรู้ความร้อนที่ใช้ทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยก็จะได้ว่า Q รวม Q total เท่ากับ Q1 บวก Q2 บวก Q3 นะฮะก็จะใช้ความร้อนช่วงนี้บวกช่วงนี้และบวกช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณทำโจทย์เรื่องความร้อนเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่ต้องทำคือการเขียนไดอะแกรมนะฮะเป็นอย่าลืมนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะสอบมหิดลแล้วนะครับ